เป็นพัชระค่ะสมุนไพรไทยเราเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยดิฉันเนี่ยอยากจะแนะนำให้พวกท่านปลูกกันไว้เลยละค่ะสรรพคุณดีๆอีกข้อนึงของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะสามารถขยายหลอดเลือดหัวใจเนี่ยที่ของท่านปีกเนี่ยให้โตหรือให้ดีขึ้นมาท่านทราบไหมคะวิธีการง่ายนิดเดียวเลยค่ะท่านก็เด็ดมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยกินวันละประมาณอย่างน้อยๆ7ผลหรือพูดง่ายๆก็คือ7ลูกแดงๆอย่างนี้นะคะท่านกินต่อเนื่องเธอละค่ะประมาณไม่เกิน3เดือนละค่ะอาการหัวใจตีบๆของท่านเนี่ยจะขยายได้ด้วยสรรพคุณดีๆของมะม่วงหาวมะนาวโหผลของมันนี้ละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อแล้วอย่าลืมกดติดตามดิฉันนะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ